วันนี้พาพี่ๆน้องๆ นานามาชมเมทาเนียมปี2020แล้วก็ปี2023นะครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเมทาเนียมปี2020ก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับการใส่สาย PE ก็ได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีปี2023ที่ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็จะเอามาเทียบให้กับพี่ๆน้องๆนาๆได้รับชมกันไปด้วยเลยนะครับกับรอบทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง2ปีนี้นะครับปี20กับปี23มาชมไปพร้อมๆกันในรหัสนะครับถ้าเป็น100นะครับจะเป็นปี2023ส่วนถ้าไม่มีนะครับเลขเนี่ยนะครับก็จะเป็นปี2020ในข้อสังเกตเบื้องต้นสำหรับเวลาที่เราเลือกซื้อลอกนะครับว่าเราอยากได้ลอกปี23หรือว่าเราอยากได้ลอกปี20ข้อสังเกตเบื้องต้นดูที่กล่องได้เลยเบอร์100นะครับเป็นปี23ไม่มีเบอร์เป็นปี20นะครับในปี23จะมี2อัตราทดก็จะเป็นรอบ7กับรอบ8ส่วนปี20จะมีรอบ6รอบ7แล้วก็รอบ8นะครับเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นตีน้อยจะแกะให้ชมทั้ง2รุ่นเลยนะครับปี20กับปี23พูดถึงข้อแตกต่างกันแบบเร็วๆสำหรับลอกทั้ง2ปีนี้นะครับถ้าจะบอกแบบอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยเพียงแต่สปูลของปี23จะมีความลึกมากกว่าเล็กน้อยนะครับทำให้การใส่สายหรือว่าความจุในการกรอสายเข้าลอกเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะครับสำหรับปี2023ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมานะครับเช่นเคยนะครับลอกของชิมาโน่ก็จะมีทั้ง2บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเทิร์นกับม็อกโคเล่นะครับนี่นะครับปี2020ปี2023นี่นะครับขนาดของตัวลอกโทนสีของตัวลอกเรียกได้ว่าเหมือนกันเดะเลยนะครับไม่ได้ปรับปรุงมากสักเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อนะครับยังคงใช้ปี2020ได้ไม่ได้เป็นลอกที่เก่าตกรุ่นแต่อย่างใดนะครับก็เอามาบอกกล่าวนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังว่าแม้จะเป็นปี20แต่เทคโนโลยีของปี23ที่ใหม่กว่าเป็นรอบปีใหม่กว่าก็ปี20นะครับหรือว่าปี23ก็ยังใช้โมเดลเดียวกันเพียงแต่ตัวสปูลเนี่ยนะครับลึกกว่าเล็กน้อยนี่นะครับสปูลขนาด34มิลทั้งคู่นะครับสปูลขนาด34มิลทั้งคู่มาดูตัวสเปคนะครับมาเล่าสเปคให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับตัวเมทาเนียมนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะใส่รายละเอียดเข้ามาในใบเดียวกันตีน้อยเปิดจากตัวเมทาเนียมปี2020ก็จะมีตัวเมทาเนียมปี2020มาด้วยแล้วก็จะเป็นปี2023มาด้วยในรหัสนะครับรอบ 6.2 รอบ 7.1 8.1 ในปี2020แล้วก็จะเป็น100 101 Hg รอบ 7.1ในปี2023แล้วก็จะเป็น 100XG 101XG รอบ 8.1 นะครับเขาก็จะใส่มาในใบเดียวกันเลยนะครับน้ำหนักตัวลอก175กรัมเท่ากันเบรก5กิโลเท่ากันนะครับการใส่สายจะต่างกันถ้าเป็น12ปอนด์ใส่ได้100เมตรในปี2020ถ้าเป็นสาย12ปอนในปี2022 12ปอนใส่ได้120เมตรนะครับอย่างที่ได้บอกไปคือสเปค
ของสปูนเนี่ยนะครับเหมือนจะทำให้สปูนเนี่ยนะครับลึกเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับลูกปืน10บวก1บอลแบริ่งเหมือนกันนะครับตัวลอกนะครับเป็นแบบคอโซลิดบอดี้เป็นเฟรมชิ้นเดียวนะครับแข็งแรงน้ำหนักเบาระบบเฟือง X-Shift นะครับไมโครโมดูลที่หมุนสมูทมากยิ่งขึ้นระบบไซเลนจูนนะครับในการตีที่นิ่งเรียบขึ้นนะครับสมูทมากยิ่งขึ้นบวกกับสปูลที่เป็นแมกนัมไลท์น้ำหนักเบาด้วยนะครับเป็นลอกที่ใช้ดีแล้วก็ขายดีในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเมทาเนียมเนี่ยเป็นบอดี้ที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็เล่นได้หลากหลายอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญราคาของตัวลอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลอกในราคากลางๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในงบหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับเป็นลอกที่ปรับง่ายนะครับในรุ่นของเมทาเนียมการเปิดลักษณะการเปิดจะเป็นแบบนี้นะครับบิดขึ้นแล้วก็ดึงฝาข้างไซด์เพจออกการปรับภายนอกนะครับจะปรับอยู่ตรงนี้นะครับที่ไซด์เพจซึ่งต้องใช้เล็บนิดนึงนะครับในการปรับจะปรับนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ระดับนี่นะครับ6ระดับ6ระดับตัวลายไกด์ข้อดีอย่างหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็เคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นตัว Antares MD Monster Dive ลายไกด์เนี่ยมีความใหญ่นะครับสายเนี่ยเวลาที่เราตีออกไปนะครับก็จะสมูทเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับตีออกไปได้ไหลลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นนี่นะครับมาดูระบบภายในกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเป็นระบบง่ายๆนะครับ SVS หรือที่เราคุ้นกันก็คือระบบเม็ดลามีด้วยกันทั้งหมด4เม็ดนี่นะครับงานนะครับเรียกได้ว่าละเอียดมากสำหรับตัวเมทาเนียมนะครับนี่คอโซลิดบอดี้เม็ดลา4เม็ดสปูลงานละเอียดครับเสมอกับตัวเฟรมเลยเรียกได้ว่าพิถีพิถันในขั้นตอนการผลิตสปูลขนาด34มิลลิเมตรนะครับสปูลเป็นแบบแกนยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบไซเลนจูนซึ่งทำให้การตีนั้นสมูทราบเรียบมากยิ่งขึ้นสำหรับเมทาเนียมนะครับปรับง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าทางชิมาโน่เนี่ยนะครับในรุ่นนี้เมทาเนียมเนี่ยขายดีมากที่ญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศไทยก็เช่นกันนะครับสำหรับลอกในงบหมื่นต้นๆที่อยากจะเอาไปใช้งานที่มันหลากหลายนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยไปตกปลาช่อนกระสูบชะโดกระพงตัวนี้น้ำหนัก175กรัมเนี่ยมันน้ำหนักมันไม่มากนะครับเกาะกับคันในหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะกำลังพอดีมือนะครับซึ่งเราสามารถถือตีได้สบายๆทั้งวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวลอกเมทาเนียมตัวนี้ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงที่ลองทำดูนะครับก็คือเรื่องของฝาลอกฝาลอกเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาปี2020ไปใส่กับปี2023ได้นะครับดีน้อยลองเปลี่ยนดูเนี่ยมันเหมือนจะมีล็อกที่ไม่ตรงกันแต่สปูลเนี่ยสามารถที่จะถอดนะครับมาใช้ร่วมกันได้แต่ฝาลอกเนี่ยไซส์เพจเนี่ยเหมือนจะเคี่ยวหรือว่าสลักนะครับไม่สามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับก็เป็นข้อแตกต่างภายในตัวลอกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ข้อแตกต่างระหว่างปี2020กับปี2023นะครับตัวนี้วันนี้ก็เอามารีวิวนะครับแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลังมองหาลอก
ในงบหมื่นต้นๆ นะครับซึ่งตอนนี้ราคานะครับถือว่าจับต้องได้เป็นอย่างดีน้ำหนักลอกที่เบาลอกที่แข็งแรงใช้งานที่หลากหลายถือว่าเป็นลอกอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากสำหรับเมทาเนียมนะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้นะครับเอาข้อมูลมาให้ชมกันนะครับสำหรับชิมาโน่เมทาเนียมปี2020แล้วก็ปี2023ครับ